بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเราบยานคืนนี้เหมือนงานสุเหร่าเลยนะบอกทำไมเหมือนงานสุเหร่าพี่น้องมีโต๊ะกินด้วยและเก้าอี้ฟังด้วยฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับต้องขอมาอัพด้วยนะคนกินไปด้วยเสียงผมดังแน่นอนนะครับแล้วก็พี่น้องที่รับฟังอยู่ในค่ำคืนนี้ชูโกต่ออัลลอฮฺตะอาลามากๆนะฮะใครที่ไม่ได้กินและจะฟังเชิญซับหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์นะถ้าใครกินกินได้เลยนะฮะแต่ใครนั่งเก้าอี้ผมห้ามกินห้ามดื่มใดๆทั้งสิ้นนะสูตรผมเหมือนเดิมนะครับผมบยานไม่กินน้ำคนนั่งฟังในเก้าอี้ซับก็ห้ามดื่มเหมือนกันชาอัลลอฮ์นะแต่ถ้ากินโต๊ะนั้นเรื่องของเขานะครับกินได้เลยไม่เกี่ยวกันฉะนั้นชูโกต่ออัลลอฮ์ในค่ำคืนนี้พี่น้องที่รักที่ผมได้เจอพี่น้องนะครับในการบยานในค่ำคืนนี้และเรื่องราวที่เราจะคุยนะซีฮัตต่อตัวผมเองและพี่น้องด้วยแน่นอนพี่นกนี่คือเรื่องราวที่อิสลามมองว่าสำคัญมากที่สุดเพราะอะไรพี่น้องครับในหลักมุมินผู้ศรัทธาเราเชื่อมั่นเสมอพี่น้องที่รักว่าความสำเร็จของอุมมะห์หรือมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่อยู่ในดุนยาอันนี้เป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ถ้าวันนี้ทรัพย์สินเงินทองคือตัววัดความสำเร็จพี่น้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากอรูนคือผู้ที่ได้รับความสำเร็จคนแรกถ้าวันนี้อำนาจหรือตำแหน่งคือความสำเร็จพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้นัมรูดคือผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักเราในฐานะมุมินหรือมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยสิ่งที่เราหวังมากที่สุดนั่นคือความสำเร็จหลังจากวันที่เราจากดุนยานี้ไปและวันนี้ความสำเร็จที่จะได้รับไม่มีอะไรการันตีทั้งนั้นพี่น้องในดุนยาที่เราพยายามแต่วันนี้ความสำเร็จที่เราต้องการเราจะตระหนักว่ายังไงพี่น้องที่รักหากวันหนึ่งกิยามะห์ข้างหน้าในวันที่เราเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่อัลลอฮ์ทรงถามเราว่าเราอยู่ในดุนยาหมดชีวิตกับอะไรบ้างวันนี้เรากินริสกีของอัลลอฮ์วันนี้เราใช้ปัจจัยยังชีพของอัลลอฮ์สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมุมินผู้ศรัทธาคืออะไรนั่นคือการที่เราไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งที่เรากังวลที่สุดนั่นคือวันที่เราเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ในสภาพที่เราคือคนหนึ่งที่ตายในสภาพไม่เคยสุญูดและละหมาดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเลยวันนี้เราจึงกังวลพี่น้องที่รักว่าชีวิตดุนยาวันนี้สำคัญที่สุดคืออะไรอามันอิบาดัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้คืออะไรแน่นอนพี่น้องที่รักครับคำคืนนี้นะซีฮัตตัวผมด้วยและพี่น้องทุกท่านวันนี้เรานะซีฮัตคุยกันและกันในเรื่องของการละหมาดหญ้าปากคอกที่อยู่ข้างหน้าแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ทำถ้าวันนี้ละหมาดคือตัวสำคัญในหลักศาสนาและมนุษย์ปฏิบัติจริงๆพี่น้องต่างศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะรู้จักเราในเรื่องการละหมาดอย่างชัดเจนแต่วันนี้เขารู้จักมุสลิมเราในเรื่องอะไรเขารู้จักว่ามุสลิมไม่กินหมูเขารู้จักว่ามุสลิมมีเมียสี่ได้แต่การละหมาดไม่ได้โดดเด่นในสังคมนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นผมจึงบอกวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้
ทุกปัญหาจะแก้ไม่ได้วัยรุ่นจะละและเลิกยาเสพติดไม่ได้มุอุมมัตมุสลิมนะครับตราบใดที่วันนี้ไม่มีการละหมาดตราบใดที่วันนี้เรายังก้มละหมาดสุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้ผมเป็นพ่อพี่น้องเป็นพ่อลองถามตัวเองสิครับพี่น้องวันนี้ดุนยาอัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างแต่คำตอบสำคัญที่สุดของคนเป็นพ่อแม่เจ็บปวดที่สุดถ้าวันนี้ลูกเราไม่ละหมาดลูกเรามีทรัพย์สินมากมายแต่วันนี้ลูกเราคือคนหนึ่งที่ไม่ละหมาดบาลาอย่างหนึ่งวันนี้เกิดขึ้นในครอบครัวสามีไม่ละหมาดภรรยาไม่ละหมาดวันนี้เราจึงต้องกลับมาพี่น้องที่รักครับละหมาดสำคัญยังไงแล้วทำไมมุสลิมต้องละหมาดซอฮาบะห์ให้ความสำคัญและยิ่งใหญ่กับการละหมาดขนาดไหนแล้วอุมมะห์อิสลามในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับการละหมาดยังไงบ้างอันดับแรกพี่น้องที่รักครับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวและบอกแก่อุมมะห์ของท่านเอาไว้อย่างชัดเจนบุนยัลอิสลามอะลาคัมซินอิสลามถูกวางรากฐานด้วย5ประการด้วยกันพี่น้องดูว่าอิสลามถูกวางรากฐานด้วย5ประการอันดับแรกชะฮาดะได้ยินชัดไหมครับไมค์เหมือนช็อตๆแกะกล่องนะครับวันนี้นี่มีแล้ววันนี้แกะกล่องนะฮะยังช็อตเลยนะแสดงว่า1 2อย่างเสียงผมเดซิเบลเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวบอลวุฒิเช็คๆถ้าสมัยก่อนเวลาเราจะเล่นอะไรต้องมีซาวเช็คก่อนนะอันนี้เช็คสดครับใกล้ผมบิสมิลลาห์หรือให้ผมถือไม่มารู้มันไม่มีอยู่อ๋อได้ครับโอเคพี่น้องได้ยินชัดนะฮะเดี๋ยวผมจับไว้อันเสียวล้นฉะนั้นบอกอิสลามเราพี่น้องที่รัก5ประการตั้งเอาไว้แต่วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมจะพูดและนาเสียดนั่นคือเรื่องการละหมาดเมื่อเอ่ยถึงการละหมาดครับพี่น้องในรุกนอิสลามทั้ง5ยะซากัลลอฮ์โอเคคราวนี้ก้มเลยชาลอนาจะโอเคครับในรุกนอิสลามทั้ง5พี่น้องที่รักครับเมื่อเราเอ่ยถึงชะฮาดะอันแรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจบางนิดพัดลมไม่ต้องครับไม่เป็นไรไม่ต้องเลยพอเหงื่อออกแล้วถ้าไม่มีเหงื่อไม่ฟิลบอกชะฮาดะอันแรกคือการกล่าวปฏิญาณและยอมรับในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์สิ่งนี้เราปฏิบัติด้วยหัวใจพี่น้องที่รักอย่างที่สองคือการละหมาดถามวันนี้ว่าหลักอิสลามเมื่อเอ่ยถึงละหมาดพี่น้องจะดูว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ผ่อนผันเรื่องละหมาดแม้แต่นิดเดียวรอซูลให้เราละหมาดด้วยการยืนขึ้นฟะอิลลัมตัสตะติอแต่ถ้าเขาหรือเจ้าไม่มีความสามารถฟะกออิดันเขาจงนั่งในการละหมาดแต่ถ้าไม่มีความสามารถฟะอะลาจันบิเขาจงนอนสีข้างแล้วละหมาดแสดงว่าอิสลามมองอย่างเดียวเรื่องละหมาดพี่น้องที่รักว่าเป็นตายร้ายดียังไงอุมมะห์อิสลามทิ้งการละหมาดไม่ได้อะไรจะเกิดข้างหน้าใครจะอยู่ข้างหน้าเขาจะใหญ่ตำแหน่งมากยังไงอยู่ข้างหน้าได้เวลาอุมมะห์ต้องละหมาดเพราะอะไรพี่น้องนี่คือสิ่งที่ปลูกฝังแก่อุมมะห์เอาไว้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีตำแหน่งใดในโลกจะใหญ่กว่าความว่าอัลลอฮฺอักบัรได้เมื่อเราได้ยินอัลลอฮฺอักบัรการเรียกร้องสู่การละหมาดทำไมต้องเริ่มด้วยชื่ออัลลอฮฺ
ทำไมต้องเริ่มด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องเคยคิดหรือไม่คำอาซานไม่ใช่การเรียกร้องหรือการแต่งจากมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นนิดาอุรเราะห์มานการเรียกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์บอกอัลลอฮุอักบัรเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อหนึ่งในฮิกมัตมันจะลดความต่ำต้อยของดุนยาทั้งหมดเลยมันจะลดความด้อยค่าของดุนยาทั้งหมดบอกกับตัวเองและบอกกับพวกเราทั้งหมดว่าวันนี้วัดกันดูครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ในใจอุมมะฮ์อิสลามหรือไม่เราจะไม่ได้ดูที่คำพูดเราจะไม่ได้ดูที่การกระทำอย่างเดียวแต่เราจะดูว่าเขาตอบรับการละหมาดได้มากน้อยแค่ไหนพี่น้องดูคนในยุคอดีตตาบีอีนท่านหนึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของท่านอัสซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อท่านมีชีวิตต่อไปยาวเรื่อยๆวันหนึ่งท่านเจ็บป่วยพี่น้องเชื่อไหมครับการเจ็บป่วยของอามิรวันนั้นเป็นการเจ็บป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตเป็นการเจ็บป่วยของคนที่กำลังจะตายในขณะที่ท่านอามิรกำลังนอนและเจ็บป่วยใกล้จะตายอยู่นั้นทันใดนั้นเสียงอาซานดังขึ้นที่มัสยิดฮัยยะอัลลอฮ์ศอลาห์ฮัยยะอัลฟะลาห์เรียกร้องสู่การละหมาดเรียกร้องสู่ชัยชนะขึ้นต้นด้วยอัลลอฮุอักบัรแล้วจบด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อหรือไม่ท่านอามิรกำลังนอนล้มอยู่อย่างเจ็บปวดบอกคนที่มาเยี่ยมอุ้มฉันไปมัสยิดบ้านของท่านไม่ไกลจากมัสยิดเลยพาฉันไปมัสยิดอุ้มไปพี่น้องที่รักคนบอกว่าท่านถ้าวันนี้ท่านละหมาดที่บ้านอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษไม่ต้องคุยว่าละหมาดหรือไม่ถ้าวันนี้ท่านละหมาดที่บ้านอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษท่านเจ็บป่วยท่านอาวุโสแล้วท่านเจ็บกำลังจะตายพี่น้องที่รักอามิรตอบยังไงกับผู้คนฉันรู้ว่าฉันละหมาดที่บ้านก็ได้แต่อามิรทนไม่ได้เวลาได้ยินคนเรียกร้องไปสู่การละหมาดเวลาถูกเรียกร้องไปสู่การอิบาดัตฉันจะไม่ตอบรับคำเรียกร้องของผู้เรียกร้องได้ยังไงละหมาดวักตูมะกริบในวันนั้นอามิรโดนยกขึ้นมาละหมาดในศพของคนละหมาดพี่น้องเชื่อไหมว่าท่านละหมาดได้แค่หนึ่งรอกาตเมื่อเข้าสู่รอกาตที่สองอัลลอฮฺตะอาลาเก็บวิญญาณอามินในขณะที่ท่านละหมาดผมถามพี่น้องวันนี้นะครับว่าชีวิตเราอยู่ดุนยาวันนี้ต้องการอะไรมากที่สุดพี่น้องจะกินท่านกินอร่อยได้ถึงอายุเท่าไหร่พี่น้องจะมีความสุขกับผู้หญิงท่านสุขได้ถึงขนาดอายุเท่าไรท่านมีความสุขกับรถยนต์พี่น้องขับรถอย่างเก่งอายุเท่าไรวันนี้เราต้องการอะไรมากที่สุดอัลลอฮุมมะรซุกนาฮุสนัลคอติมะยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันจบชีวิตด้วยกับการจบที่ดีงามด้วย5,000 ล้านก็แลกกับการตายในละหมาดไม่ได้แต่อามินอัลลอฮ์เก็บวิญญาณในขณะละหมาดเพราะอะไรเพราะหัวใจท่านผูกกับละหมาดตลอดเวลาผมถึงบอกวันนี้อุมมะฮ์อิสลามจะทิ้งการละหมาดเราเป็นอุมมะฮ์ที่ได้รับการละหมาดและการละหมาดนี้พี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องเดียวในหลายๆเรื่องที่ยิ่งใหญ่วันที่นบีจะวะฟาตวันที่นบีจะเสียชีวิตพี่น้องถามตัวเราเองวันนี้ครับถ้าวันหนึ่งเราจะตาย
เรื่องสุดท้ายอนุญาตให้พูดได้พี่น้องจะพูดเรื่องอะไรท่านจะเอ่ยถึงใครเราจะพูดเฉพาะในเรื่องที่เราตั้งใจวัลลอฮ์ประสบการณ์บางอย่างที่ผมได้รับจากพี่น้องบางคนใกล้จะตายพี่น้องรู้ไหมเขาพูดอะไรคนสอนกาลิมากล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮกล่าวไม่ได้เขาไม่สามารถจะกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮได้เขากล่าวเรื่องอะไรเขาคุยเรื่องดอกเบี้ยเขาคุยเรื่องสมบัติเขาคุยเรื่องดุนยาเพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้อธรรมแต่วันนี้บ่าวอัลลอฮ์อาธรรมต่อตัวเองชีวิตทั้งหมดเขาทำเพื่อดุนยาจบสุดท้ายอัลลอฮ์ให้จบกับดุนยาแต่ไซอามิดรอดิยัลลอฮุอันฮุจบในการละหมาดเพราะอะไรครับชีวิตผูกกับการละหมาดตลอดผมจึงบอกวัยรุ่นวันนี้พวกมึงติดยาเนี่ยวันนี้พวกมึงยังเลิกไม่ได้อะวันนี้เด็กวัยรุ่นยังไม่สะกอยอ่ะวันนี้มุสลิมยังไม่ฮิญาบยังเที่ยวเตร่ยังยาเสพติดมีหรือไม่บอกขออย่างเดียววันนี้วัยรุ่นมึงจะแล้วยังไงอย่าทิ้งละหมาดเพราะอะไรครับคนปัญญาอ่อนไม่เข้าใจตีประโยคผมไปอีกเรื่องเลยอาจารย์เนี่ยทำไมไม่ว่าคนติดยามึงไม่เข้าใจเด็กวัยรุ่นยอมรับเลยบางอย่างยังเลิกไม่ได้จริงไหมบังไม่ใช่โอเล่นี่ว่าจะทิ้งกันง่ายๆอย่ามานะพี่น้องและยากที่สุดคือติดหญิงบังใช่ไหมมันบอกตรงๆยังเลิกไม่ได้ผมเลยบอกว่าถ้าอันไหนยังเลิกไม่ได้ยอมรับว่าชั่วและว่าบาปแต่อย่าทิ้งละหมาดต่อให้ติดยาก็อย่าทิ้งละหมาดทำไมอะครับอัลลอฮ์สัญญาอินนัสซาลาแท้จริงการละหมาดท่านห้าอันอินฟาชัยวันมุกวันหนึ่งมันจะหยุดความเลวร้ายของเราได้เองดังนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านละหมาดไม่ใช่เรื่องเล่นละหมาดคืออิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ไม่ยอมมีรุกษาใดๆทั้งสิ้นไม่มีการผ่อนผันใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรกินหมูได้ในบางกรณีอย่างเช่นในป่าไม่ใช่เดินไปสุขุมวิทไม่มีขายกูซัดเลยห้องเพลงไม่ได้ไม่กูรอมานานแล้วอาจารย์บอกไม่มีอะไรกินซัดได้เลยไม่ใช่ติดในป่าในเขาว่ากันอีกเรื่องบ้างอัลลอฮ์ให้อนุญาตกินเพื่อรอดอย่างเดียวพี่น้องที่รักละหมาดอัลลอฮ์ไม่ยอมจนวันหนึ่งคนถามพี่น้องเราอยู่ไอซียูวาจิบละหมาดได้ไหมบอกถ้าสติปัญญายังมีไม่ละหมาดอัลลอฮ์โทษและละหมาดยังไงอาบน้ำไม่ได้ตะยัมมุมไม่ไหวนอนนิ่งเลยละหมาดมัสตะตอตุมทำอะไรไม่ได้เนียดละหมาดกับอิชารัตเท่าที่ทำได้ไม่ต้องกลับมากอดอใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรพี่น้องที่รักครับละหมาดผมบอกว่าไม่ใช่เล่นละหมาดคืออิบาดะห์แรกวันนี้พี่น้องเราสนุกกับดุนยาวันนี้ท้องเราไม่เคยร้องพี่น้องจำความรู้สึกท้องร้องด้วยความหิวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่น้องจำความรู้สึกการไม่มีตังค์เมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายเราอิ่มกับดุนยาเราสนุกกับดุนยาเรามีความสุขกับชีวิตบนโลกแน่นอนพี่น้องผมก็สุขแต่วินาทีที่เรานึกถึงอาจารย์วินาทีที่เรานึกว่าวันหนึ่งเราจะไปอยู่หน้าวันกิยามะห์นึกวินาทีที่มาละคุณมากมาวิญญาณเรานึกวินาทีที่ท่านต้องจากกับลูกนึกวินาทีที่ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เราจะรู้สึกว่าดุนยา
มีค่าอะไรเลยแล้วสิ่งแรกอัลลอฮฺตะอาลาจะถามบ่าวในวันกิยามะฮ์เอาอัลลอฮฺมายูฮาซิบุบิฮิลอับสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกถามในวันกิยามะฮ์อัสซาลาเรื่องการละหมาดเป็นการยืนยันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าครั้งแรกอย่างแรกอัลลอฮ์ถามเรื่องละหมาดก่อนเรื่องอื่นผมจึงตระหนักและบอกพี่น้องละหมาดไม่ใช่เรื่องเล่นละหมาดคือชีวิตไม่มีละหมาดไม่มีประโยชน์ในการอยู่บนดุนยาเลยไซดีนาอุมัรบินคอตบพี่น้องดูว่าอุมัรคือใครอุมัรโดนขู่จากอบูลุลุถ้าพี่น้องจำได้ใครจะแกร่งเหมือนอุมัรโดนขู่พี่น้องนั่นคือการขู่ฆ่าแต่แปลกไหมอุมัรไม่เคยทิ้งละหมาดญะมาอะห์เลยทั้งที่รู้ว่ามีคนปองร้ายทั้งที่รู้ว่ามีคนคอยจะฆ่าแต่ท่านไม่เคยทิ้งละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเลยจนวันหนึ่งในขณะอุมัรยืนละหมาดอบูลุลุแทงเข้าที่หน้าอกแทงเข้าที่ไหล่แทงเข้าที่ท้องจนอุมัรล้มนี่คือสิ่งที่อุมัรรอมาทั้งชีวิตพี่น้องครับไซดีนาอุมัรขอดุอากับอัลลอฮ์เอาไว้อัลลอฮุมมะรุซุกนายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดประทานริสกีแก่อุมัรด้วยชะฮาดะขอตายชะฮีดในทางของพระองค์แล้วขอตายในแผ่นดินรอซูลของพระองค์อุมัรขอสองอัลลอฮ์ให้ดับเบิลไม่ใช่ตายแค่ในมะดีนะห์แต่โดนทำร้ายในขณะที่อยู่มิหรอบในจุดยืนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนละหมาดถามพี่น้องวันนี้ว่าถ้าอัลลอฮ์เก็บชีวิตเราในมัสยิดนบีท่านเอาหรือไม่ไม่มีโอกาสกลับมาเจอลูกอัลลอฮ์ให้เราตายในเราด้วยในสุญูดในขณะละหมาดเอาหรือไม่ถ้าวันนี้เลือกได้มุมินพร้อมไปเลยครับพี่น้องอุมัรอัลลอฮ์ให้ล้มลงเจ็บเลือดอาบพี่น้องที่รักซอฮาบะห์มาช่วยคำเดียวอุมัรกล่าวกลับไปละหมาดจงละหมาดต่อไปแต่ท่านกำลังเลือดอาบอุมัรบอกลาอิสลามลิมันตะรอกัสซอลาห์ไม่มีความเป็นอิสลามเลยสำหรับคนที่ทิ้งละหมาดละหมาดทั้งที่เลือดนี่คือศักดิ์ศรีของอุมมะห์อะไรจะเกิดข้างหน้าละหมาดไม่ใช่เรื่องเล่นวันนี้จึงต้องกลับมาดูเราพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจริงจังกับละหมาดหรือไม่อัลลอฮ์ใช้โดยเฉพาะบรรดาผู้นำครอบครัวทุกคนขอโทษนะบางผมพูดตรงๆเป็นผัวไม่ยากหรอกครับถ้าไม่ติดว่าบาปที่อัลลอฮ์ให้แค่4มีเมีย10บางก็ทำได้สมมุติบางถ้าบอกว่าผมทำได้ในเรื่องยาวทำไมอะครับไม่ใช่เรื่องยากบางเชื่อผมแต่ลิมิตฮุกมอัลลอฮ์ให้แค่4ใช่หรือไม่ขอโทษนะพูดตรงๆพื้นๆง่ายๆผมไม่อ้อมไม่ค้อมเป็นผัวคนไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเป็นผัวให้ถูกหลักการนี่คือเรื่องยากที่สุดพี่น้องแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งหลับนอนกับเขาเขาเรียกว่าพ่อผัวเรียบร้อยแล้วเป็นพ่อคนก็ไม่ใช่เรื่องยากเมียติดลูก9เดือนคลอดออกเราได้ตำแหน่งพ่อทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่ยาก
ที่อัลลอฮ์กล่าวว่ากูอันฟุสะกุมวะอะลีกุมนารจงปกป้องตัวเจ้าและลูกครอบครัวเจ้าให้พ้นไฟนรกให้ได้อายัดนี้พี่น้องที่รักในยะเป็นการเตือนเรื่องที่เราควรจะใส่ใจมากที่สุดคือครอบครัวตัวเองผมบอกกับวัยรุ่นขอโทษนะครับบางคำศัพท์ต้องใช้มาอัพผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดถ้าวันนี้เราไม่เสือกเรื่องชาวบ้านให้มากขึ้นชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนวันนี้เราจับผิดคนอื่นว่าไอ้หานี่ผิดไอ้นี่ถูกไอ้นี่แป้งเป็นอย่างนั้นลืมไปว่าลูกมันก็ไม่เอาสัตว์นะนำซ้ำวันนี้เรามองคนนู้นคนนี้ลืมดูตัวเองว่ากูก็ไม่ละหมาดเรามองคนอื่นตนดูลืมตัวเองอิสลามบอกอันดับแรกอาลีกุมนารดูตัวเจ้าและครอบครัวอันดับแรกแล้วเรื่องอะไรพี่น้องพ่อสำคัญที่สุดวันนี้อัลลอฮ์กล่าวว่ามุรอะห์ลักบิศศอลาห์วะมุรอะห์ลักบิศศอลาห์จงสั่งใช้คนในครัวเจ้าให้ละหมาดเรื่องอิสลามเรื่องอื่นปลีกย่อยแต่ละหมาดคือเรื่องหลักสั่งใช้เมียลูกให้ละหมาดและการละหมาดไม่ใช่ธรรมดาวัสตบิรอะไรอะต้องอดทนไม่อดทนละหมาดไม่ได้ต้องอดทนไม่อดละหมาดไม่ได้จริงหรือไม่แบกกระสอบปุ๋ยยากง่ายกว่าการละหมาดปุ๋ยหัววัวคันไถ50กิโลพี่น้องแบกขึ้นไปสวนยางหนักจิ๊บแบงแต่คนแบกได้มีความสุขในการแบกด้วยละหมาดใช้เวลาไม่ถึง10นาทีบางทีไม่ต้องแบกอะไรขึ้นหลังเลยเราละหมาดไม่ได้วัสตบิรอะไรฮะอดทนต่อการละหมาดการละหมาดจะเข้าสู่เส้นเลือดได้ท่านต้องซอบัตไม่ซอบัตละหมาดไม่ได้เพื่อนผมขายของขายข้าวอัลลอฮ์ยะรฮัมเสียชีวิตไปแล้วบอกแปลกชิบแบงเลยลูกค้ามาเยอะตอนมักริบแปลกมากลูกค้าเข้าเยอะตอนมักริบบอกไม่แปลกเลยเพื่อนนั่นแหละอัลลอฮ์สอบมึงดูว่าวัดได้หรือไม่ดูวัดใจเราสอบัดอดทนได้ไหมข้างหน้าคือเงินแต่ละหมาดไม่เห็นเงินข้างหน้าคือลูกค้าแต่ละหมาดคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องว่าวัสตบิรอดทนได้หรือไม่วันนี้อยู่กับเจ้านายวันนี้ประชุมกับผู้ใหญ่ดูนาฬิกาพี่น้องฮัยยาลศอลาห์ได้เวลาละหมาดอดทนต่อการละหมาดทำได้หรือไม่เรากล้าหรือไม่ยืนหยัดว่าเราเป็นมุสลิมสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ของอุมมะห์คือการละหมาดคราวนี้ในมาคราวเยอะกว่าผมอีกแร็ปเปอร์บางท่านเขาดกกว่าผมอีกเสื้อโต๊ะเมดอินไชน่าทั้งหมดซองเฮดข้างนอกที่สวมกันได้แต่ละหมาดไม่มีก๊อปปี้ครับละหมาดไม่มีก๊อปปี้ต่อให้ไว้เขายาวไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่ละหมาดวันนี้มุสลิมไม่มีเขาเลยแม้แต่เส้นเดียวแต่ได้เวลาละหมาดอัลอะฮดุอัลลซีบัยนะนาวะบัยนุมอัศศอลาห์สัญลักษณ์ชีอะห์ยิ่งใหญ่อุมมะห์คือการละหมาดวัสตบิรอะไรอ่ะอดทนต่อการละหมาดไม่ต้องกลัวเรื่องริสกีเพราะอย่าลืมละหมาดต้องสละเวลาใช่ไหมครับเราดูกลัวขาดทุนดุนยากลัวขาดทุนอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์กลัวจนอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์กลัวลำบากอายะห์เดียวกันตบท้ายลานัสอัลุการิสโกเราไม่ขอริสกีใดๆจากเจ้าเลยอัลลอฮ์บอกเราไม่ขอริสกีใดๆจากเจ้า
นะฮ์นุนัรซุกุกเราต่างหากที่เป็นผู้ให้ริสกีแก่เจ้าละหมาดหนทางเดียวพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะระงับทุกสิ่งทุกอย่างได้อินชาอัลลอฮ์จงละหมาดตั้งแต่วันนี้แล้วละหมาดมันเป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งมันคือการล้างหัวใจคนคนหนึ่งพี่น้องที่รักผมไปบยานที่หนึ่งบยานเสร็จมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเข้ามาหาผมสลามอะลัยกุมอาจารย์ผมผ่านอะไรมาเยอะมากเขาบอกนะครับผมเป็นมือปืนขอโทษนะมือปืนรับจ้างแต่ตำรวจที่ฟังอยู่เขาตัดสินคดีหมดแล้วนะครับเข้าคุกเรียบร้อยแล้วนะออกมาเป็นคนดีแล้วนะและแปลกนะพี่น้องคนดุมักจะพูดเพราะคนกลางๆแบบผมใจไม่ดุหรอกครับพี่น้องขี้กลัวตายโหงจิตแปลกมากบางแปลกมากพูดเพราะสงบเสงี่ยมเนี่ยอันตรายอย่าไปทำกระตุกหนวดมันเรียบร้อยนะครับพี่น้องจองกูโบพลางๆเลยอย่างเดียวที่ผมได้ข้อคิดสิ่งหนึ่งจุดเดียวอาจารย์ที่อัสบาบในการกลับตัวบอกอะไรอะบังผมฟังไปเอินผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่ามุสลิมเราวันนี้บางทีมีสีเทาดำแล้วก็ขาวได้ในยะวันนี้เราจะเลวร้ายยังไงขออย่างเดียววันนี้ถ้ากลับมาหาอัลลอฮ์เมื่อไรเริ่มด้วยละหมาดเมื่อไรอัลลอฮ์พร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตทันทีบวชปีละครั้งนะครับพี่น้องถ้าไม่สบายนู่นไปกอดอเดือนนะซะกาตวาญิบเฉพาะคนรวยฮัจญ์ยังไม่สามารถไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าสามารถก็หนึ่งครั้งในชีวิตการทำดูเลยละแต่วันนี้ละหมาดมีทุกวันวันนี้ละหมาดมีทุกเวลาเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมวันหนึ่งต้องห้าเวลาอยู่กับเพื่อนละหมาดเองแล้วมึงไปเอาละหมาดเองแล้วเหรอมึงอย่างน้อยอยู่ข้างนอกสี่วรรคตัวต้องทำกับเพื่อนเคยคิดไหมครับทำไมไม่ทำรวดเดียวตอนเช้าห้าเวลาแล้วรอดเลยนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้อิมานคนไม่ได้คงเสมอแบบนี้นะครับพี่น้องบางจังหวะเราขึ้นบางจังหวะเราหัวจังหวะบางจังหวะหัวอย่างน้อยเวลาซูรีเราได้กลับหาอัลลอฮ์มีชีวิตต่ออีก3ชั่วโมงกว่าอีมานเริ่มดับดุนยาเริ่มเข้าอย่างน้อยกลับมาละหมาดก่อนเย็นอีก1วักตุสุดท้ายจบที่อิชาหาเวลาแก่ความเมตตาพี่น้องฮิกมัตอัลลอฮ์ต้องการดึงเราไม่ให้หลงกับดุนยาจนเกินไปทำดุนยาได้แต่ละหมาดจะทิ้งดุนยาที่ไม่มีพื้นฐานของการละหมาดจะนำมาซึ่งความหายนะและจะไม่มีชัยชนะตลอดกันเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาอะไรเลยกับดุนยาที่ไม่มีอามันดังนั้นพี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์นบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้ความสำคัญกับการละหมาดซอฮาบะห์บางคนโดนยิงบางคนโดนอัดด้วยธนูเลือดอาบร่างแต่ไม่หยุดละหมาดบอกคำเดียวว่าถ้าวันนี้วิญญาณฉันหลุดตอนนี้ยังดีกว่าที่ฉันจะทิ้งละหมาดอุมมะฮ์อิสลามในยุคแรกโดนยะฮูดจับได้เฉลยศึกในสนามรบ
พี่น้องที่รักศัตรูในอิสลามอดีตปล่อยเสือทันทีเพื่อต้องการที่จะขย่ำกับซอฮาบะห์กับตะบีอีนท่านนี้รู้ไหมครับเขาทำอะไรชายคนนี้ลุกขึ้นละหมาดเสือหรือสิงโตตัวนี้มาเดินรอบๆสุดท้ายไม่ทำอะไรเลยละหมาดจนจบสลามและบอกกับผู้คนว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเมื่อกี้คืออะไรฉันกลัวที่สุดว่าควรน้ำลายของเสือจะมาโดนฉันแค่นั้นเองทำไมอะครับพี่น้องเพราะหัวใจเขาอยู่กับอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วซะอีดบินจูเบย์รอดิยัลลอฮิมะฮุลลอฮ์ครั้งหนึ่งโดนจับพี่น้องที่รักเมื่อถึงอาสมคริสเตียนทุกคนขึ้นบทขึ้นอาสมของคนคริสต์นัสรอนีนี่หมดเลยซะอีดบินจูเบย์บอกฉันไม่ขึ้นฉันจะอยู่ข้างล่างเขาบอกท่านอยู่ไม่ได้เพราะตกดึกเมื่อไรสิงโตเยอะมากบอกฉันจะอยู่ข้างล่างทุกคนขึ้นซะอีดบินจูเบย์ละหมาดถามว่าวันนั้นสิงโตมาทำอะไรไม่ทำอะไรก็เลยเพราะอะไรครับเพราะวันนั้นใจอุมัรอยู่กับอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วมะคลูกทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์วันนี้เราเกรงใจมนุษย์โดยลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยตลอดชีวิตแต่วันนี้เราให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์มนุษย์จะเกรงขามท่านเองพี่น้องที่รักอย่าแสวงหาความเกรงขามบนการโกรธของอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักจงรักษาละหมาดให้มากจงยืนกับการละหมาดให้ได้และสุดท้ายเมื่อเจอวันกิยามะห์พี่น้องรู้หรือไม่ในอาลัมบารซักวันที่เราอยู่ในบารซักสิ่งที่เสียใจที่สุดสำหรับชาวนรกวันที่เขาบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันที่คนเหล่านี้บอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์มาซะละกะกุมฟีซะกอรอะไรทำให้เจ้าเข้ามาในนรกซะกอรได้กอลูลัมนะกุมินัลมุศอลลีนพวกเราเป็นกลุ่มชนที่ไม่ละหมาดวันนี้การละหมาดคือหัวใจและมัสยิดคือที่ตั้งวันนี้เราอยากรณรงค์ไงพี่น้องที่รักอยากให้วัยรุ่นไปมัสยิดเพราะอะไรพี่น้องนักดาวะห์เปรียบเทียบมัสยิดคือสนามรบโดยเฉพาะวักตูซุบฮ์เราจะไม่เห็นใครไปสนามรบนอกจากวีรบุรุษและเราจะไม่เห็นบุรุษที่แท้จริงในมัสยิดตอนซุบฮ์นอกจากคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราบรรดาบุรุษทั้งหลายว่าลาญะลามูนะมาฟีฮิมาถ้ามนุษย์รู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้ในละหมาดซุบฮ์และละหมาดอิชาเขาจะมาที่มัสยิดวะลาฮับวันถึงแม้จะคลานมาก็ตามวันนี้พี่น้องที่รักครับจงละหมาดก่อนที่วันหนึ่งเราจะโดนละหมาดแล้วเมื่อถึงวันกิยามะห์เราจะบอกอัลลอฮ์เราจะไม่พูดกับอัลลอฮ์ในวันนั้นอินชาอัลลอฮ์ร็อบบานาอับซอรนาวะซะมีอ์นายาอัลลอฮ์เราได้ยินเราเห็นแล้ววันนี้เรามองการลงโทษที่เกิดขึ้นต่อหน้าแล้วยาอัลลอฮ์ดุนยาหมดไปจากฉันแล้วยาอัลลอฮ์วันนี้ลูกหลานไม่มีใครช่วยอะไรเราได้วันนี้สมบัติไม่มีอะไรช่วยเราได้
ันอัตัลลอฮ์บิกอลบินซาลิมนอกจากผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจสิ่งที่ชาวนรกต้องการที่สุดรับบิรจิอูนีขอพระองค์ได้โปรดส่งเรากลับดุนยาเถอะยาอัลลอฮ์นะมันซอลิฮันฟีมาตะรักตุเพื่อจะอามัลซอลิฮในสิ่งที่ฉันได้ไม่ได้ทำได้ทิ้งมันเอาไว้ยาอัลลอฮ์ผมถึงบอกพี่น้องวันนี้นะครับพี่น้องสังคมมุสลิมเรากำลังทะเลาะกันเรื่องแมงสาบกินเสื้อเราเอาเป็นเอาตายกันเรื่องแมงสาบกินผ้าแต่วันนี้เสืออยู่หน้าประตูเราไม่ได้ดูเลยเราเถียงกันอย่างเมามันเรื่องคีลาเราเถียงกันอย่างเมามันเรื่องการแบ่งพวกเราห้ำหันกันอย่างเมามันระหว่างอุมมะเราแบ่งใส่กันเหมือนกับเราเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่วันนี้ถามพี่น้องว่าพี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้ปัญหาคนไม่ละหมาดกี่ล้านในขณะที่เราเถียงในเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เรื่องที่นำพาสู่การหมดอิสลามทำไมวันนี้อุมมัตไม่มาถกเถียงเรื่องนี้บ้างผมถึงบอกพี่น้องว่าผมไม่เคยซีเรียสเลยคนนี้ละหมาดรูปนะคนนี้ละหมาดไม่รูปนะคนนี้กุนูดคนนี้ไม่กุนูดคนนี้จับอกตรงนั้นคนนี้จับราวนมตรงนี้ทั้งหมดปลีกย่อยหมดเลยทำไมวันนี้เราไม่ไปเถียงหรือไปพูดกับคนที่ไม่เคยจับแม้กระทั่งหน้าอกตัวเองเลยครับพี่น้องวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดในอุมมะฮ์ตอนนี้ประชาชาติเราไม่ละหมาดสิ่งที่นบีห่วงที่สุดต่ออุมมะฮ์ในวันที่นบีจะจากดุนยานบีไม่เอ่ยถึงฟาติมะฮ์นบีไม่เอ่ยถึงอาอิชะห์นบีไม่เอ่ยถึงลูกแต่สิ่งสุดท้ายนบีกล่าวว่าอัสลาการละหมาดอุมมัตนบีจะทิ้งละหมาดขอให้เราอย่าทิ้งละหมาดด้วยพี่น้องอามีนขอให้เรารักษาละหมาดจนวินาทีสุดท้ายที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่ต้องคิดถือว่าให้มันดีลิทจากหัวใจท่านไปเลยเริ่มชีวิตมันใหม่วันนี้ละหมาดได้ครบ5เวลาอินชาอัลลอฮ์ขอดุอากับพี่น้องอย่างน้อยที่สุดให้วัยรุ่นได้กลับมาละหมาดเมื่อใดวัยรุ่นละหมาดนั่นคืออาลามัตในการเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับแล้วใครมีลูกจงสั่งใช้ลูกๆให้สู่การละหมาดฟิตนะห์เลวร้ายในดุนยาอาคิเราะห์ซะมานจะมีมากขึ้นได้เรื่อยพี่น้องไม่ต้องไปดราม่าอะไรเยอะบางคนเครียดอัลเลาะห์เขาเสรีนั่นของเขายังไงมึงก็ไม่เสรีอยู่แล้วฮารอมคือฮารอมแล้วก็มึงจะอะไรอ่ะเราจะไปอยู่ๆสกัดหน้าอำเภอก็ไม่ได้ดุนยามีอะไรเยอะกว่านี้น้องๆโลกมีอะไรมากกว่านี้เราเบรกบางอย่างไม่ได้แต่เราต้องมีวัคซีนพุ่มกันลูกเราจะอยู่ยังไงในสังคมจาฮิลิยะห์ในวันนี้ให้ได้ไม่มีอะไรดูแลลูกเราได้เท่ากับการละหมาดละหมาดอย่างเดียวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ยะฟัซกะอัลลอฮ์จะปกป้องพี่น้องเองไม่ต้องซีเรียสอย่าโกรธอิหม่ามจนไม่เข้ามัสยิดมีบางที่ไม่ชอบอิหม่ามไม่เข้าสุเราะห์เคอะจริงเข้าใจคำว่าเคอะไหมคนกรุงเทพไม่เข้าใจพูดอะไรเดี๋ยวแค่เข้าใจผมบอกโง่มากนี่คำสุภาพนะครับโง่มากเกลียดอิหม่ามไม่ไปมัสยิดเรื่องอะไร
ไม่เกี่ยวเลยละหมาดญะมาอ์คือละหมาดไอ้คนที่นำท่านเป็นมุสลิมมันไม่ได้ปฏิญาณตนบอกวันนี้ฉันออกจากอิสลามก็ไม่ใช่อาจารย์มันคือมุสลิมเรายังละหมาดถามว่าวันนี้เราไม่ไปซูเราแล้วอยู่ที่ไหนเรียบร้อยสุดท้ายทิ้งมัสยิดแล้ววันหนึ่งรุ่นเราทิ้งมัสยิดไม่ต้องถามนะครับว่าลูกจะไปหรือไม่ถ้าพ่อไม่เหยียบมัสยิดลูกชายเราก็ไม่ไปครับพี่น้องอย่าทิ้งมัสยิดกับเรานะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่อยู่สะดวกไปนะพี่น้องบางคนไกลเป็น 30-40 โลนั้นว่ากันอีกเรื่องแต่พี่น้องที่อยู่ใกล้ในการสะดวกไปเถอะครับพี่น้องท่านไปละหมาดอย่าเกลียดคนจนไม่ไปสู่เราเขาเรียกคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดและยิ่งไม่ไปมากเท่าไรการละหมาดพี่น้องจะอ่อนแอมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะวัยรุ่นอินชาอัลลอฮ์ไปมัสยิดให้ได้วันนี้ดูอาพี่น้องเด็กแว้นเด็กอะไรทั้งหมดวันนี้บางทียังไปมัสยิดยังละหมาดไม่ได้บอกขอดูอาบอกพวกมึงต้องละหมาดอย่างน้อยที่สุดวันนี้พี่น้องอยู่ในญะมาตอยู่ในกระดาษถึงเวลาต้องละหมาดถึงเวลาต้องละหมาดนบีไม่ได้สอนแค่ท่าแต่นบีสอนสถานที่เช่นกันทำไมนบีเจ็บจนล้มแต่ต้องมามัสยิดพี่น้องครับเพราะนบีไม่ต้องการสอนอุมมะห์แค่คำพูดแต่นบีต้องการสอนถึงการกระทำทำไมอาบน้ำละหมาดแล้วสลบอาบแล้วสลบอาบแล้วสลบนบีสอนพวกเราให้รู้ว่าการละหมาดญะมาอ์คือสิ่งยิ่งใหญ่อินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องเอาไว้แล้วลูกๆสักวันหนึ่งละหมาดจะปกป้องเราเองครับอินชาอัลลอฮ์แล้วเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่อัลลอฮ์ไม่ยอมให้เราก้มสุญูดให้แก่ใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียววัจจะตุวัจใหญ่พินหน้าทั้งหมดให้อัลลอฮ์สูงสุดของฉันให้อัลลอฮ์และไม่มีใครสยบราชสีได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวและความอบอุ่นในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องดูนะครับสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ที่เงินพันล้านเลยมันไม่ได้อยู่ที่เงินพันล้านมันไม่ได้อยู่ที่บ้านราคา10ล้านแต่มันอยู่แค่พี่น้องก้มกราบสุญูดอัลลอฮ์แค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองเพราะนี่คือชีวิตจริงครับพี่น้องที่รักที่เหลือคือคอนเทนต์ที่เหลือคือคอนเทนต์ชีวิตจริงคือตรงนี้และขอให้เรากลับมาสู่การละหมาดให้มากที่สุดและขอให้เราจบชีวิตสุดท้ายด้วยการตออัตและละหมาดต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนและขอให้เราอย่างเดิมอย่าทิ้งนะครับพี่น้องดูอาให้เราจบชีวิตที่งดงามด้วยอาเลมอุลามะบางท่านในอดีตผมชอบด้วยส่วนตัวชายตาบอดมองไม่เห็นอะไรเลยสองข้างบอกวันนี้ที่ฉันต้องการที่สุดขอดูอาให้ฉันได้ตายตอนสุญูดให้ได้เรื่องตายเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ท้ายที่สุดชายคนนี้เสียชีวิตในขณะสุญูดได้ในวันศุกร์พี่น้องที่รักฮะดียะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเพียงแล้วครับพี่น้องที่เราจะจากดุนยาในสภาพที่เราสุญูดกับอัลลอฮ์ฝากพี่น้องทั้งหมดเอาไว้นะครับอย่าเล่นกับการละหมาดต่อให้ชีวิตดับก็อย่าทิ้งละหมาดและท้ายที่สุดอัลลอฮ์จะให้เราจบชีวิตพร้อมไปกับการละหมาดครับพี่น้องที่รักและขอให้เรารักษาการละหมาดกันทุกคนนะฮะละหมาดมีฮิกมะห์หนึ่งยิ่งใหญ่พี่น้องคนคนหนึ่งเคยถามดูสภาพตอนพี่น้องตะวาฟรอบกะบะเป็นแสนเป็น 3-4 แสนคนเชื่อไหมครับมุสลิมคนหนึ่งบอกว่าเราใช้เวลาจัดแถวไม่ถึง1นาทีบอกให้เป็นไปได้คนเป็นล้านใช้เวลาจัดแถวไม่ถึง1นาทีบอกเป็นไปได้เอาดูกอดกอมาติสลากอดกอมาติสลาอิกามัตทั้งหมดลุกขึ้นคนเป็น 4-5 แสนคนอิหม่ามพูดซาอู
จัดซับไอ้ตรงอัลลอฮุอักบัรไปอย่างเดียวไปน้องซับเป็นแสนนิ่งหมดเลยคนเข้ารับอิสลามเนื่องจากการดูการจัดแถวของชาวมุสลิมที่กะบะวันนี้เราฝึกรอดอประมาณ300กว่าคนต้องใช้เวลาฝึกอย่างต่ำ10วันพี่น้องที่รักกว่าจะเอาลูกลิงนิ่งได้นี่คนละภาษานี่คนละสีผิวนี่คนละเชื้อชาติบางทีมาเป็นศัตรูกันอีกซาวูจัดแถวให้ตรงไม่ถึง1นาทีอิหม่ามตักบีรคือจบทุกเสียงลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ขออัลเลาะห์รับอามานของพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องดังนั้นท้ายสุดนี้ผิดพลาดประการใดขอมาอัปพี่น้องทุกท่านและขอขอบคุณพี่น้องทุกคนมากๆขอละมอบสวรรค์ชั้นฟิดเดาซ์ให้กับผมและพี่น้องทุกคนอาเมนขอเราให้ลูกหลานซุริยะห์ของเราทั้งหมดซอลและซอลิฮะห์กันทุกคนขอให้ลูกหลานเราดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจะให้ลูกเราเป็นผู้ดำรงซึ่งการละหมาดเราต้องใจกว้างอะไรคือใจกว้างอย่าขอดุอาให้ลูกเราอย่างเดียวขอให้ลูกคนอื่นด้วยและอัลลอฮ์จะให้กับเราเช่นกันจริงๆนะครับพี่น้องอันนี้สุดท้ายแล้วนะคนคนหนึ่งลูกเขาละหมาดอ้าเวลาถามตัวย่อย่อสอนลูกยังไงย่อบอกย่อสอนไม่เป็นเหมือนกันคนแก่ไม่เรียนหนังสือแต่อย่างเดียวฉันทำได้ฉันชอบขอดุอาให้กับลูกๆคนอื่นอย่าอัลลอฮ์ขอให้ลูกบางนั้นรักษาละหมาดอ้าเวลาด้วยอย่าลืมนะพี่น้องขออะไรให้กับพี่น้องจะมาลักจะบอกว่าวะลักและท่านด้วยขอนะครับพี่น้องและลูกจะรักษาละหมาดแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ผิดพลาดประการใดขอมาอัฟขอโทษพี่น้องทุกคนขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้ไปเจอในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกๆคนอาเมนอาเมนครับยะซากุมุลลอฮ์อุคอยรอนขอบคุณมากๆนะขอบคุณตลาดหน้าสื่อด้วยนะครับขอให้บารอกัตจำเริญตลอดไปเนี่ยคนกินข้าวได้อาหารท้องพี่น้องได้เสียงบายานอินชาอัลลอฮ์อาหารหัวใจไปวันกิยามะห์ถ้าเข้านรกอีกไม่ต้องสงสัยใดๆแล้วเราเลวจริงๆเข้าใจไหมเราเลวจริงๆผมเลวจริงๆอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้แล้วเตาบัตอิสติกฟาร์วัลอาคิบะตุลินมุตตะกีนอินชาอัลลอฮ์ครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องทุกคนมากๆขอบคุณทุกๆคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ